ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยเจาะลึกเบื้องหลังปราสาทหินพันปีในสารคดีสัญจรนครวัดนครธมชายชรากับบ่วงกรรมและคำสาปนครวัดนครธมวันที่18เดือนเมษายนพุทธศักราช2541อันลองเวงกัมพูชาร่างสงบนิ่งของชายชรากำลังมอดไหม้ในฟอนไฟโลงที่เปรียบเสมือนฉากกันอุจาดทำจากฝาบ้านหลังสุดท้ายที่เขานอนตายเชื้อเพลิงที่เผาไหม้นอกจากจะมียางนับสิบเส้นวางเรียงดั่งเชิงตะกอนแล้วยังมีฟูกโต๊ะเก้าอี้และเสื้อผ้าที่เขาเคยสวมใส่ที่เคยนั่งนอนเป็นทรัพย์สลิงคารสุดท้ายก็ถูกนำมาสุมเป็นเชื้อไฟให้หมกไหม้ไปตามกันที่ฝาโลงมีดอกเฟื่องฟ้าสองช่อวางไว้เป็นดังรีดอะไรจากคนสองคนสุดท้ายในโลกที่อาจยังรักอะไรเขาคือเมียและลูกน้อยส่วนสถานที่เผาศพนั้นเล่าก็หาใช่ชาปนสถานหรืออย่างน้อยก็ป่าช้าของวัดใดสักแห่งแต่นี่คือชายป่าริมเขตแดนกัมพูชาติดจังหวัดศรีสะเกษของไทยใกล้แหล่งพำนักสุดท้ายที่เขาหนีกระเซาะกระเซิงมาสำหรับพลพศผู้นำหมายเลขหนึ่งของกองกำลังเขมรแดงและอดีตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาในยุคที่เขมรแดงเรืองอำนาจนี่อาจเป็นพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดของประเทศที่น่าสมเพชเวทนาที่สุดและไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าวันที่ร่างของเขามอดไหม้ตรงกับวันที่ชีวิตของเขาเคยเรืองโรจน์ถึงขีดสุดเมื่อ23ปีก่อนนั่นคือวันที่18เมษายนพ.ศ. 2518หนึ่งวันหลังจากกองทัพเขมรแดงญาตราทัพเขายึดกรุงพนมเปญสถาปนารัฐสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ภายใต้ชื่อกัมพูชาประชาธิปไตยดำเนินนโยบายปกครองประเทศตามแนวลัทธิมาร์กซ์เลนินและเหมาเจ๋อตงอย่างซื่อสัตย์และสุดตรงนำมาซึ่งโศกนาฏกรรมของชาวเขมรตาดำๆนับล้านที่รู้จักกันในนามกรณีทุ่งสังหารอันโด่งดังไปทั่วโลกแต่สำหรับชาวเขมรที่หลุดรอดทุ่งสังหารมาได้มุมมองต่อการตายของพลพศอาจตรงกันข้ามเพราะสำหรับคนที่มีโทษกรรมชะกันเช่นพลพศเขากลับตายจากโลกไปอย่างสงบและสบายที่สุดในขณะที่ภาพของญาติพี่น้องที่ถูกทหารเขมรแดงทุบหัวด้วยค้อนและบ้างถูกบีบขมับถูกตอกเล็บถูกทารุณกรรมสารพัดยังคงติดตรึงอยู่ในความทรงจำของประชาชาติเขมรอย่างยากจะลบเลือนมองภาพเปลวไฟที่เผาไหม้ร่างของพลพศจากจอทีวีผมยิ่งหวนคิดถึงมหาปราสาทนครวัดนครธมและใบหน้าของชาวเขมรที่ได้พบเห็นจากการเดินทางไปเยือนแล้วก็ได้แต่ถอนใจมันเป็นความรู้สึกเดียวกับยามเมื่อนึกถึงชาวพม่าและประเทศพม่าที่เคยสัญจรไปถึงแล้วต้องตั้งคำถามกับฟ้าดินว่าใหญ่เล่าประเทศที่มั่งคั่งด้วยศิลปะวัฒนธรรมและประชาชนที่มีอุปนิสัยอบอุ่นอ่อนโยนเป็นที่สุดกลับตกอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารที่กดขี่อย่างเลวร้ายที่สุดเช่นเดียวกันเหตุไฉนแผ่นดินที่โลกยอมรับว่ามีอารยธรรมยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์กลับมีชะตากรรมอันลำเค็ญให้ต้องรบราฆ่าฟันมิรุจบสิ้นเยี่ยงกัมพูชาใช่แล้วทั่วทั้งทวีปเอเชียนี้เว
เว้นแต่กำแพงเมืองจีนและทัชมาฮาลของอินเดียแล้วก็มีเพียงมหาปราสาทนครวัดนครธมของกัมพูชาเท่านั้นที่โลกยอมรับให้เป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกโบราณในรอบพันปีที่ต่อมาใครต่อใครมักตั้งข้อสังเกตว่าสิ่งก่อสร้างอันใหญ่โตโอฬารเยี่ยงนครวัดไม่เพียงใช้เวลาสร้างนานนับร้อยปีใช้ก้อนหินนับแสนลูกบาศก์เมตรใช้ช้างในการชักลากก้อนหินหลายหมื่นเชือกแน่นอนว่าต้องใช้แรงงานคนทั้งที่เป็นกุลีแบกหามและเป็นช่างสลักสลาลวดลายนับเป็นแสนแสนคนทั้งกุลีและช่างฝีมือเหล่านั้นใครจะรู้ว่ามีสักกี่คนที่สมัครใจมาทำการใหญ่นี้และมีสักกี่คนที่ถูกบังคับกะเกณฑ์มาทำงานเยี่ยงทาสกระทั่งล้มตายทับถมกันเป็นฐานของนครวัดซึ่งก่อร่างขึ้นตามแรงปรารถนาของกษัตริย์ขอมในอันที่จะบูชาคารวะเทพเจ้าที่ตนสักการะเทิดทูนจึงสร้างปราสาทหินขึ้นเป็นดั่งทิพยวิมานหรือเทวาลัยของเทพเจ้าบนโลกมนุษย์เสียจนใหญ่โตอัครสถานเกินกว่าที่คนในโลกปัจจุบันจะคิดฝันสร้างขึ้นได้ข้อสังเกตของใครต่อใครจึงมักเป็นว่าที่กัมพูชาลุกเป็นไฟไม่มีที่สิ้นสุดจนทุกวันนี้ก็เพราะต้องคำสาปของเหล่ากุลีฆ่าทาสที่ถูกบังคับมาสร้างนครวัดนครธมเมื่อราวพันปีก่อนแต่ก็มีข้อแย้งจากนักประวัติศาสตร์บางสำนักว่าชาวเขมรปัจจุบันเป็นคนละชาติพันธุ์กับชาวขอมในสมัยโบราณคำสาปแช่งก็ไม่น่ามาปะปนกันแต่สำหรับคนที่ติดตามข่าวสถานการณ์ในเขมรมาตลอดแล้วหาคำตอบไม่ได้ว่าชนชาติเดียวกันทำไมจึงรบราฆ่าฟันกันไม่สิ้นสุดก็ยังยืนยันว่าถึงแม้ประชาชนจะเป็นคนละพวกแต่เพราะแผ่นดินนี้มันต้องคำสาปเสียแล้วใครมาอาศัยอยู่ก็ต้องรับเคราะห์กรรมจากคำสาปนั้นไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ฟังดูอาจเป็นสมมุติฐานที่เลื่อนลอยแต่จนบัดนี้ก็ยังไม่มีใครให้คำตอบกับคำถามที่วนเวียนซ้ำซากของชาวกัมพูชาข้อนั้นได้สัญจรไปประทับรอยเท้าที่มหาปราสาทนครวัดและเมืองเสียมเรียบของกัมพูชาครั้งแรกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2532นอกจากเพื่อภารกิจถ่ายทำสารคดีโทรทัศน์แล้วยังเพราะต้องการพิสูจน์กับตาว่าจริงหรือพระเจ้าสุริยะวรมันที่2ทรงสถาปนาทิพยวิมานแห่งนี้ขึ้นตั้งแต่เมื่อเกือบพันปีก่อนโดยมีความใหญ่โตโอฬารถึงขนาดกล่าวได้ว่าเฉพาะซุ้มประตูหรือโคปุระด้านเดียวของนครวัดก็ใหญ่กว่าปราสาทพนมรุ้งในไทยแล้วปีที่สัญจรสู่กัมพูชาครั้งแรกเวียดนามเพิ่งถอนทหารออกไปตามมติสหประชาชาติแต่การสู้รบระหว่างเขมรแดงกับทหารฮุนเซนยังคุกรุ่นอยู่ในรัศมีไม่เกิน20กิโลเมตรรอบโบราณสถานนครวัดท่ามกลางเสียงโครมครืนของลูกปืนใหญ่ที่ทั้งสองฝ่ายสาดใส่เข้าหากันเราซึ่งหมายถึงผมและทีมงานล้วนประหวั่นพรั่นพรึงถึงอันตรายจากลูกหลงที่อาจหลุดรอดมาโดนแต่เมื่อการทำงานผ่านไปหลายวันเสียงโครมครืนของสงครามก็กลายเป็นความเคยชินทว่าสิ่งที่เข้ามาเกาะกลุ่มหัวใจเราแทนที่เสียงปืนและระเบิดคือความเงียบความเงียบอันน่ายำเกรงยามที่เราพบว่ากำลังทำงานอยู่ท่ามกลางเทวสถานศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมันใหญ่โตโอฬารซะจนข่มตัวเราให้เล็กลงดั่งธุลีดินบนพื้นพิภพอันไพศาลบางเวลาและบางวันทั่วทั้งเทวสถานขนาดมหึมาไม่มีทั้งชาวบ้านและนักท่องเที่ยวแม้แต่คนเดียวทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวัย
จาะลึกเบื้องหลังปราสาทหินพันปีในสารคดีสัญจรนครวัดนครธมชายชรากับบ่วงกรรมและคำสาปนครวัดนครธมวันที่18เดือนเมษายนพุทธศักราช2541อันลองเวงกัมพูชาร่างสงบนิ่งของชายชรากำลังมอดไหม้ในฟอนไฟโลงที่เปรียบเสมือนฉากกันอุจาดทำจากฝาบ้านหลังสุดท้ายที่เขานอนตายเชื้อเพลิงที่เผาไหม้นอกจากจะมียางนับ10เส้นวางเรียงดั่งเชิงตะกอนแล้วยังมีฟูกโต๊ะเก้าอี้และเสื้อผ้าที่เขาเคยสวมใส่ที่เคยนั่งนอนเป็นทรัพย์สลิงคารสุดท้ายก็ถูกนำมาสุมเป็นเชื้อไฟให้หมกไหม้ไปตามกันที่ฝาโลงมีดอกเฟื่องฟ้า2ช่อวางไว้เป็นดังรีดอะไรจากคน2คนสุดท้ายในโลกที่อาจยังรักอะไรเขาคือเมียและลูกน้อยส่วนสถานที่เผาศพนั้นเล่าก็หาใช่ชาปนสถานหรืออย่างน้อยก็ป่าช้าของวัดใดสักแห่งแต่นี่คือชายป่าริมเขตแดนกัมพูชาติดจังหวัดศรีสะเกษของไทยใกล้แหล่งพำนักสุดท้ายที่เขาหนีกระเซาะกระเซิงมาสำหรับพลพศผู้นำหมายเลขหนึ่งของกองกำลังเขมรแดงและอดีตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาในยุคที่เขมรแดงเรืองอำนาจนี่อาจเป็นพิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดของประเทศที่น่าสมเพชเวทนาที่สุดและไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าวันที่ร่างของเขามอดไหม้ตรงกับวันที่ชีวิตของเขาเคยเรืองโรจน์ถึงขีดสุดเมื่อ23ปีก่อนนั่นคือวันที่18เมษายนพ.ศ. 2518 1 วันหลังจากกองทัพเขมรแดงญาตราทัพเขายึดกรุงพนมเปญสถาปนารัฐสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ภายใต้ชื่อกัมพูชาประชาธิปไตยดำเนินนโยบายปกครองประเทศตามแนวลัทธิมาร์กซ์เลนินและเหมาเจ๋อตงอย่างซื่อสัตย์และสุดตรงนำมาซึ่งโศกนาฏกรรมของชาวเขมรตาดำๆนับล้านที่รู้จักกันในนามกรณีทุ่งสังหารอันโด่งดังไปทั่วโลกแต่สำหรับชาวเขมรที่หลุดรอดทุ่งสังหารมาได้มุมมองต่อการตายของพลพศอาจตรงกันข้ามเพราะสำหรับคนที่มีโทษกรรมชะกันเช่นพลพศเขากลับตายจากโลกไปอย่างสงบและสบายที่สุดในขณะที่ภาพของญาติพี่น้องที่ถูกทหารเขมรแดงทุบหัวด้วยค้อนและบ้างถูกบีบขมับถูกตอกเล็บถูกทารุณกรรมสารพัดยังคงติดตรึงอยู่ในความทรงจำของประชาชาติเขมรอย่างยากจะลบเลือนมองภาพเปลวไฟที่เผาไหม้ร่างของพลพศจากจอทีวีผมยิ่งหวนคิดถึงมหาปราสาทนครวัดนครธมและใบหน้าของชาวเขมรที่ได้พบเห็นจากการเดินทางไปเยือนแล้วก็ได้แต่ถอนใจมันเป็นความรู้สึกเดียวกับยามเมื่อนึกถึงชาวพม่าและประเทศพม่าที่เคยสัญจรไปถึงแล้วต้องตั้งคำถามกับฟ้าดินว่าใหญ่เล่าประเทศที่มั่งคั่งด้วยศิลปะวัฒนธรรมและประชาชนที่มีอุปนิสัยอบอุ่นอ่อนโยนเป็นที่สุดกลับตกอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารที่กดขี่อย่างเลวร้ายที่สุดเช่นเดียวกันเหตุไฉนแผ่นดินที่โลกยอมรับว่ามีอารยธรรมยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์กลับมีชะตากรรมอันลำเค็ญให้ต้องรบราฆ่าฟันไม่รู้จบสิ้นเยี่ยงกัมพูชาใช่แล้วทั่วทั้งทวีปเอเชียนี้เว้นแต่กำแพงเมืองจีนและทัชมาฮาลของอินเดียแล้วก็มีเพียงมหาปราสาทนครวัดนครธมของกัมพูชาเท่านั้นที่โลกยอมรับให้เป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกโบราณในรอบพันปีที่ต่อมาใครต่อใครมักตั้งข้อสังเกตว่าสิ่งก่อสร้างอันใหญ่โตโอฬารเยี่ยงนครวัดไม่เพียงใช้เวลาสร้างนานนับร้อยปีใช้ก้อนหินนับแสนลูกบาศก์เมตร
ช้ช้างในการชักลากก้อนหินหลายหมื่นเชือกแน่นอนว่าต้องใช้แรงงานคนทั้งที่เป็นกุลีแบกหามและเป็นช่างสลักสลาลวดลายนับเป็นแสนแสนคนทั้งกุลีและช่างฝีมือเหล่านั้นใครจะรู้ว่ามีสักกี่คนที่สมัครใจมาทำการใหญ่นี้และมีสักกี่คนที่ถูกบังคับกะเกณฑ์มาทำงานเยี่ยงทาสกระทั่งล้มตายทับถมกันเป็นฐานของนครวัดซึ่งก่อร่างขึ้นตามแรงปรารถนาของกษัตริย์ขอมในอันที่จะบูชาคารวะเทพเจ้าที่ตนสักการะเทิดทูนจึงสร้างปราสาทหินขึ้นเป็นดั่งทิพยวิมานหรือเทวาลัยของเทพเจ้าบนโลกมนุษย์เสียจนใหญ่โตอัครสถานเกินกว่าที่คนในโลกปัจจุบันจะคิดฝันสร้างขึ้นได้ข้อสังเกตของใครต่อใครจึงมักเป็นว่าที่กัมพูชาลุกเป็นไฟไม่มีที่สิ้นสุดจนทุกวันนี้ก็เพราะต้องคำสาปของเหล่ากุลีฆ่าทาสที่ถูกบังคับมาสร้างนครวัดนครธมเมื่อราวพันปีก่อนแต่ก็มีข้อแย้งจากนักประวัติศาสตร์บางสำนักว่าชาวเขมรปัจจุบันเป็นคนละชาติพันธุ์กับชาวขอมในสมัยโบราณคำสาปแช่งก็ไม่น่ามาปะปนกันแต่สำหรับคนที่ติดตามข่าวสถานการณ์ในเขมรมาตลอดแล้วหาคำตอบไม่ได้ว่าชนชาติเดียวกันทำไมจึงรบราฆ่าฟันกันไม่สิ้นสุดก็ยังยืนยันว่าถึงแม้ประชาชนจะเป็นคนละพวกแต่เพราะแผ่นดินนี้มันต้องคำสาปเสียแล้วใครมาอาศัยอยู่ก็ต้องรับเคราะห์กรรมจากคำสาปนั้นไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ฟังดูอาจเป็นสมมติฐานที่เลื่อนลอยแต่จนบัดนี้ก็ยังไม่มีใครให้คำตอบกับคำถามที่วนเวียนซ้ำซากของชาวกัมพูชาข้อนั้นได้สัญจรไปประทับรอยเท้าที่มหาปราสาทนครวัดและเมืองเสียมเรียบของกัมพูชาครั้งแรกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2532นอกจากเพื่อภารกิจถ่ายทำสารคดีโทรทัศน์แล้วยังเพราะต้องการพิสูจน์กับตาว่าจริงหรือพระเจ้าสุริยะวรมันที่2ทรงสถาปนาทิพยวิมานแห่งนี้ขึ้นตั้งแต่เมื่อเกือบพันปีก่อนโดยมีความใหญ่โตโอฬารถึงขนาดกล่าวได้ว่าเฉพาะซุ้มประตูหรือโคปุระด้านเดียวของนครวัดก็ใหญ่กว่าปราสาทพนมรุ้งในไทยแล้วปีที่สัญจรสู่กัมพูชาครั้งแรกเวียดนามเพิ่งถอนทหารออกไปตามมติสหประชาชาติแต่การสู้รบระหว่างเขมรแดงกับทหารฮุนเซนยังคุกรุ่นอยู่ในรัศมีไม่เกิน20กิโลเมตรรอบโบราณสถานนครวัดท่ามกลางเสียงโครมครืนของลูกปืนใหญ่ที่ทั้งสองฝ่ายสาดใส่เข้าหากันเราซึ่งหมายถึงผมและทีมงานล้วนประหวั่นพรั่นพรึงถึงอันตรายจากลูกหลงที่อาจหลุดรอดมาโดนแต่เมื่อการทำงานผ่านไปหลายวันเสียงโครมครืนของสงครามก็กลายเป็นความเคยชินทว่าสิ่งที่เข้ามาเกาะกลุ่มหัวใจเราแทนที่เสียงปืนและระเบิดคือความเงียบความเงียบอันน่ายำเกรงยามที่เราพบว่ากำลังทำงานอยู่ท่ามกลางเทวสถานศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมันใหญ่โตโอฬารซะจนข่มตัวเราให้เล็กลงดั่งธุลีดินบนพื้นพิภพอันไพศาลบางเวลาและบางวันทั่วทั้งเทวสถานขนาดมหึมาไม่มีทั้งชาวบ้านและนักท่องเที่ยวแม้แต่คนเดียวนอกจากทีมงานของเรา4คนและมคุเทศกับตำรวจติดตามอีก2นายกระทั่งบางห่วงความรู้สึกอยากตะโกนอะไรออกไปบ้างก็ยังหวาดหวั่นแม้เสียงจากมหาเทวาลัยที่จะสะท้อนกลับมาหาตัวเราสิ่งที่ทำได้คือพยายามยั่วเย้ากระเซ้าแย่กันเองเพื่อให้เกิดเสียงหัวเราะดังขึ้นมาปลอบโยนส่วนลึกของหัวใจให้ชุ่มชื่นขึ้นมาบ้างยอกกันเองจนเบื่อก็หันไปหาเรื่องคุยเรียกเสียงฮากับตำรวจติดตามทั้งที่ไม่สามารถใช้ภาษาไทยภาษาเขมรหรืออังกฤษสื่อสารกันได้เลยนอกเสียจากแววตาท่าทางมือไม้และความรู้สึกที่ตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกันเท
ท่านั้นก็เพียงพอจะมีเรื่องตลกให้หัวร่องอหายกันได้ทั้งวันมีอยู่วันหนึ่งขณะที่กำลังถ่ายทำปราสาทบายนในเมืองพระนครหลวงหรือนครธมมีชาวบ้านนุ่งขาวห่มขาว3คนถือดอกไม้ธูปเทียนเดินขึ้นมายังบนปรางประธานสอบถามผ่านมัคคุเทศก็ได้ความว่าคุณป้าและลูกหลานเดินทางมาจากจังหวัดพระตะบองมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งปราสาทบายนเพื่อบนบานให้สามีของนางหายจากอาการเจ็บไข้ที่เรื้อรังมานานผมถือเป็นโอกาสดีที่เราจะเติมชีวิตชีวาลงในสารคดีซึ่งมีแต่หินและหินเสียเป็นส่วนใหญ่ที่สำคัญคือนี่จะเป็นรูปธรรมที่เด่นชัดสะท้อนถึงแรงศรัทธาของชาวเขมรที่มีต่อปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์เป็นศูนย์รวมจิตใจของพวกเขาโดยเฉพาะในยามที่ขวัญของคนทั้งชาติขาดวิ่นเพราะสงครามคุณป้าอนุญาตให้เราถ่ายภาพได้ตามสบายแล้วนางก็ลงมือจุดธูปกำใหญ่จนควันคละคลุ้งไปทั่วทั้งห้องใจกลางปราสาทบายนที่มีพระพุทธรูปนาคปรกองค์หนึ่งประดิษฐานอยู่กล้องวิดีโอจับภาพความเคลื่อนไหวนั้นอย่างใกล้ชิดผมจับจ้องไปที่ควันซึ่งกำลังพวยพุ่งเป็นสัญญาณให้ช่างภาพอัตพงศ์รู้ว่าเป็นจุดสนใจที่ไม่น่าพลาดเพราะมันช่วยสร้างบรรยากาศที่ขรึมขลังสมกับความเคารพยำเกรงที่ชาวเขมรมีต่อมหาปราสาทแต่แล้วพลันก็มีเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราท่ามกลางม่านหมอกอันเกิดจากควันธูปคุณป้าออกอาการร่ายรำเหมือนคนทรงเจ้าปากก็พร่ำบ่นเป็นภาษาที่แม้แต่มกุเทศชาวเขมรก็ฟังไม่ออกว่าหมายถึงอะไรเหตุการณ์ดำเนินไปราว15นาทีอาการของนางก็สงบลงในขณะที่ความหนาวเย็นยังเกาะกุมใจเราอย่างยากจะผ่อนคลายทีมงานทุกคนนิ่งอึ้งพูดอะไรไม่ออกรู้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดมีประจักษ์พยานเป็นฟิล์มวิดีโอระบบไฮแบนเรียบร้อยแล้วคุณป้าบอกผ่านล่ามว่าเธอเป็นชาวนาธรรมดาไม่ได้เป็นหมอผีหรือคนทรงเจ้าแต่อย่างใดทั้งท่ารำและคำที่พร่ำบ่นออกมาเป็นภาษาขอมโบราณเกิดขึ้นเองโดยเธอไม่รู้สึกตัวไม่สามารถบังคับทั้งร่างกายและจิตใจของตนเองได้ที่สำคัญคือในยามปกติเธอไม่สามารถพูดหรืออ่านภาษาขอมโบราณได้เลยเธอรู้เพียงแต่ว่าเธอและชาวเขมรส่วนใหญ่ยำเกรงในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งอังกอร์วัดหรือนครวัดและอังกอร์ธมหรือนครธมไม่เสื่อมคลายผมนั่งฟังด้วยอาการสงบความจริงเพราะอึ้งจนพูดอะไรไม่ออกมากกว่าด้วยหาสาเหตุไม่ได้ว่าคุณป้าจะมาแสดงละครตบตาเราด้วยเหตุอันใดแล้วนางก็ไม่ได้เรียกร้องขอค่าตอบแทนอะไรจากกองถ่ายเลยแม้แต่น้อยคุยกับเราเสร็จสับเธอก็ร่ำลาเพื่อรีบเดินทางกลับพระตะบองก่อนจะมืดทิ้งให้เราขนลุกและหนาวใจไปตลอดบ่ายวันนั้นแม้ว่าสภาพอากาศในเดือนตุลาคมที่ปราสาทบายนจะร้อนระอุเพียงใดก็ตามผมถามใจตนว่าที่รู้สึกกลัวนั้นกลัวอะไรไสยศาสตร์มนต์ดำที่หาคำอธิบายไม่ได้นั่นก็เรื่องหนึ่งแต่ที่กลัวมากกว่านั้นคือกลัวใจใจของใครก็ตามที่คิดสร้างอัครสถานเยี่ยงนครวัดนครธมที่อยู่เบื้องหน้านี้ขึ้นมาเพราะมันไม่ใช่แค่แท่งหินที่นำมาตั้งวางเพื่อให้ดูน่าเกรงขามทว่าเกือบทุกตารางนิ้วของฝาผนังและหน้าต่างประตูยังสลักสลาวลวดลายเรื่องราวในมหากาพย์ฮินดูอย่างวิจิตรบรรจงมันละเอียดซะจนพูดได้ว่า9คืน10วันที่ผมและทีมงานวนเวียนเข้าออกมหาปราสาทก็ยังไม่เพียงพอสำหรับการจับบันทึกภาพได้ทั่วทำไมใจนี้จึงน่าเกรงกลัวเสียเหลือเกิน
กษัตริย์ขอมสร้างปราสาทหินสืบเนื่องกันมาตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่12จนมาถึงสมัยพระเจ้าสุริยะวรมันที่2ซึ่งทรงนับถือพระวิษณุหรือพระนารายณ์เป็นเทพเจ้าสูงสุดจึงทรงโปรดให้สร้างมหาปราสาทนครวัดหรือที่ชาวเขมรเรียกอังกอร์วัดขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่16ซึ่งก่อนสุโขทัยราว200ปีเพื่อให้เป็นทิพยวิมานของพระวิษณุและเป็นพระราชสุสานของพระองค์เองณริมแม่น้ำเสียมเรียบซึ่งพระองค์กำหนดให้เป็นศูนย์กลางแห่งโลกและจักรวาลด้วยยามนั้นพระราชอาณาจักรขอมของพระองค์ยิ่งใหญ่เกรียงไกรไปทั่วทุกทิศทางทิศเหนือจรดสุโขทัยทิศตะวันตกจรดชายแดนพม่าทิศตะวันออกจรดล้านช้างหรือลาวเลยไปถึงเวียดนามและจามทิศใต้จรดอาณาจักรศรีวิชัยเช่นนี้แล้วจะให้เทวาลัยของพระองค์เป็นเพียงปราสาทเล็ก